ันนี้9พฤษภาคม2561เวลา 13:00 น.ที่วัดป่าไผ่หมู่ที่5ตำบลตันหยงลิมออำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนางสาวนฤมลนุตยสกุลผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเกียรติทอดผ้าบางสกุลถวายจตุปัจจัยทายทานและวางดอกไม้จันทร์ในพิธีชาปนกิจนายถนอมสุขสถานอาชีพหาของป่าที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงเสียชีวิตที่บริเวณหมู่ที่4บ้านบือแจงตำบลบืองออำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่9พฤษภาคม2561ที่ผ่านมาโดยมีนายสังคมก่อเกิดนายอำเภอระแงะเป็นประธานในพิธีผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพันที่45ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่เยียวยาอำเภอระแงะเจ้าหน้าที่สำนักการให้ความช่วยเหลือเยียวยาศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หัวหน้าส่วนราชการตำรวจทหารฝ่ายปกครองและประชาชนในพื้นที่ร่วมไว้อาลัยเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงทั้ง3ฝ่ายตำรวจทหารและฝ่ายปกครองได้ลงมติให้เป็นคดีความมั่นคงที่จะต้องเยียวยาครอบครัวนายถนอมสุขสถานโดยรัฐบาลศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดนราธิวาสดำเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวสุขสถานภายใต้ระเบียบคณะรัฐมนตรี